สวัสดีครับผมเองฮะยูสเกะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคิดถึงทุกคนนะฮะวันนี้ผมมาที่นี่เพราะว่าอยากจะทดลองอะไรบางอย่างนะครับปกติแล้วผมจะมาที่นี่เพื่อฟาร์มเท่านั้นแต่วันนี้ผมอยากจะมาทดลองในถ้ำฟาร์มเหมืองที่เหมืองฟาร์มเต็มตรงนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปนะครับยังไม่ได้ปลดล็อกได้ข่าวว่าข้างในนั้นต้องใช้ตัวใหญ่ตัวนึงใช่ไหมพอดีเลยผมมีตัวใหญ่ตัวนึงที่เป็นตัวใหม่นะครับเจ้าบอลลูนสีชมพูเจ้าแมวตัวใหญ่ตัวนี้นะครับจะไม่มีวันหายไปตราบใดที่เขายังเกาะไหล่ผมอยู่นะฮะลบได้ไหมเอาออกก่อนกดลบตัวนี้แล้วกด delete ต้องการจะลบจริงหรือไม่อันดูไม่ได้นะย้อนคืนไม่ได้ครับ1ตัวถูกลบออกไปหายไปแล้วไม่นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับ เขากลับมาจริงๆครับ เขากลับมาเองเห็นไหมเอาใหม่ลบแล้วก็ดูครับข้างหลังเห็นไหมฮะเขาจะไม่ไปไหนนะครับตราบใดที่เขายังเกาะไหล่ผมอยู่และนี่คือสิ่งที่ผมจะทดลองครับเพราะว่าข้างในต้องใช้ตัวใหญ่ตัวนึงใช่ไหมถ้าเราใช้ตัวนี้นั่นเท่ากับว่าเราจะไม่เสียตัวใหญ่ไปมาที่โซนแรกกันก่อน 100,000 เจมเหมือนเดิมยังไม่มีเปลี่ยน100ล้านและโซนที่3ครับใช้ตัวใหญ่เหมือนเดิมฮะยังไม่เปลี่ยนเหมือนกันถ้าเราสามารถใช้ตัวนี้ในการเปิดได้นั่นเท่ากับว่าเราจะไม่เสียตัวใหญ่ไปเลยแต่ว่าต้องซื้ออันนี้ 5,000 โลบัคไม่ต่างกันเลย 5,000 โลบัคสัตว์เลี้ยงที่แบบอยู่กับเราตลอดกดเลือกคุณไม่สามารถปล่อยตัวใหญ่ตัวนี้ไปได้ครับโอ้ทำไมเนี่ยนึกว่าจะได้เปิดฟรีอุตส่าห์เสียตังค์ต้อง 5,000 โลบัคไม่ได้ครับเขาอยู่กับเราตลอดครับมอบหน้าที่นี้คืนให้โมโนโนเกะแล้วกันอ้าวว่ายังไงพ่อหนุ่มยูสเกะได้ข่าวว่าเปิดตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหม ผมเองฮะโมโนโนเกะคิดถึงผมไหมครับไม่น่าจะคิดถึงมั้งครับเจอกันทุกวันเลยอ่ะตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้คือตัวอีโวนะครับเราได้มาแล้ว5ตัวเป็นตัวอีโวธรรมดา4ตัวแล้วก็อีโวที่เป็นไชนี่ซึ่งเก่งกว่าไททานิกนะครับจากการทดลองที่นี่แล้วนะฮะเก่งกว่าไททานิกได้มาตัวนึงเดี๋ยวไปตามหาต่อคือเอามาฟาร์มแทนไททานิกได้เลยนะฮะไททานิก6ทริลเลียนแต่ตัวนี้ประมาณ200บิลเลียนนะครับเมื่อวานซื้อมา200กว่าถ้ายังมีอีกในตลาดนะฮะไม่รู้ว่าราคาขึ้นหรือยังนะครับเราตามเก็บเพื่อที่จะมาใช้ในการฟาร์มเรามาลองฟาร์มเจมกับสัตว์เลี้ยงชุดใหม่ดูสัตว์เลี้ยงที่พลังเยอะขึ้นแล้วก็เป็นรอยัลตี้นะฮะเอาใหม่หมดเลยอันแรกคือไททานิก3ตัวแน่นอนใส่มาแล้วก็ตัวที่เป็นสัตว์เลี้ยงอีโวนะฮะตัวที่เป็นไชนี่พลังเยอะกว่าไททานิกนะครับตัวนึงแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เป็นอีโวตัวธรรมดา4ตัวอ่ะตัวใหญ่ที่มีสกิลรอยัลตี้อันนี้คือเรนโบว์รอยัลตี้นะครับแล้วก็โกลเด้นรอยัลตี้แล้วก็ตัวธรรมดารอยัลตี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เป็นซีเควนซ์รอยัลตี้อันนี้เหมือนกันต่อไปก็คือสกิลรูทแบ็คของเจมนะครับไดมอนด์แบ็คมาสเตอร์อัปเกรดเทียร์ของรูทแบ็คนะฮะเพิ่ม 4% อันนี้ไม่ต้องเยอะสัก2ตัวก็พอต่อไปก็คือแบ็คลักนะฮะเพิ่ม 10% ในการดรอปรูทแบ็คที่เป็นเจมอันนี้จำเป็นอันนี้ต้องใส่ให้หมดที่เหลือที่มีอยู่ไม่เน้นทำดาเมจเน้นสกิลมาเต็มแล้ว22ตัวโอเคนี่คือทีมในการฟาร์มเจมทีมใหม่ฮะมาลองดูอันนี้ผลไม้ยังเก็บมาได้ไม่เยอะนะฮะคูณ 1.58 ไดมอนด์มันก็จะพังเร็วขึ้นจำนวนเจมที่ได้โอ้หายไปเยอะเลยแฮะพอไม่มีคูณ2โอ้โหปกติน่าจะประมาณ10ล้านนะปกติ10 20ล้านถ้าเป็นกล่องอย่างงี้โอ้เทียบเลยนี่ฮะขนาดมีตัวคูณนะครับยังไม่ถึง10ล้านเลยไม่ฟาร์มแล้ว ไม่ฟาร์มแล้วครับเสียเวลาอันนี้กล่องเบอร์4หรือ5ไม่รู้อ่ะฮะโอ้ไม่คุ้มครับเสียเวลาฟาร์มพอไม่มีคูณ2แล้วหายไปเลยต้องเก็บผลไม้แล้วก็ต้องปลดล็อกเปิร์กอันนี้ปลดล็อกเปิร์กที่เลเวล19นะฮะของฟรุตของผลไม้นะครับคูณอีก 30% ผลรวมนะฮะคูณอีก 30% ถ้าแบบนี้ผมว่าไปฟาร์มเหรียญปกติแล้วเปิดสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ดีกว่าใช้ให้เข้าสำรองเหมือนเดิมไม่ต้องฟาร์มเจมและเสียเวลาเยอะไรไม่มีกล่องเลยอ่ะโอ้โห100มิลเลียนครับนี่ขนาดอันใหญ่นะโอ้หายไปเยอะเลยฮะโดนเนิร์ฟไปเยอะไม่เหลือครับอั
ันนี้คูณ5นะฮะ10กว่าล้านเราไปที่ตลาดดีกว่าครับตลาดคือบ้านของเราตอนนี้ผมสนุกกับการซื้อขายมากเลยมาสำรวจต่อวันต่อวันราคามันปรับเรื่อยๆนะฮะโอ้เหลือ 5.2 ทิลเลียนอะไรวันเดียวหายไป1ทิลเลียนเลยเหรอเดี๋ยวนะต้องดูตัวอื่นด้วย 4.4 ทิลเลียนวัดทำไมราคาลงจากเมื่อวานเร็วจังเมื่อวานยัง6ทิลเลียนอยู่เลยฮะเมื่อวานราคายังสูงอยู่เลยวันนี้ราคาลงเอาแน่เอานอนไม่ได้ 4.2 ทิลเลียนโอ้ผมว่ารออีกสัก 3-4 วันน่าจะเหลือ3ทิลเลียนได้มั้ยอะไรเนี่ยวันเดียวราคาลงไป1ทิลเลียน2ทิลเลียนเลยฮะโอ้จริงด้วยครับราคาลงหมดเลยอ่ะ 4.5 ทิลเลียนอาจจะเป็นเพราะว่าตัวใหม่ที่เป็นร่าง EVO เนี่ยพลังสูงหรือเปล่า 4.2 ทิลเลียนน่าซื้อมากเลยตัวนี้เกี่ยวมั้ยว่าตัวใหม่พลังมันสูงนะฮะไททานิคก็เลยแบบลดความจำเป็นลงไปใช้ตัว EVO ดีกว่าถูกกว่าฟาร์มได้เหมือนกันเหมือนจะไม่มีเลยตัว EVO มันมีน้อยอ่ะมันต้องใช้ตัวใหญ่หลายตัวแล้วตอนนี้ตัวใหญ่ก็น่าจะเริ่มลดลงไปเยอะนะฮะพวกที่เอามารวมได้อ้อนี่ตัวใหม่150บิลเลียนซื้อดีมั้ยราคาประมูลอยู่ที่107บิลเลียนมีอยู่500กว่าตัวเดี๋ยวดูร้านอื่นก่อนอันนี้150เอาละฮะความฝันในการเพิ่มเทคนิคของเราเริ่มกลับเข้ามามาๆๆๆๆอันนี้ไม่ใช่กดผิด ไม่มีไม่พออย่างแพง 9.8 บิลเลียนอ่ะฮะเหมือนเดิมครับขอบคุณครับซื้อตัวไหนดี 4.5 ทิลเลียนตรงนู้น 4.2 ทิลเลียนตัวสีแดง 4.2 ทิลเลียนแล้วขาดอีกโอ้ขาดอีกเกือบทิลเลียนเลยฮะ1ทิลเลียน1ทิลเลียนเบคอนนายทำไมบ้านรวยจังเบคอนยังมีอีกจะเบคอนหรือใครก็ได้ซื้อได้หมดไปไหนเนี่ยเบคอนยังมีอีกนะไปเบิกตังเหรอแต่ตัวใหญ่ตัวอื่นราคาก็ลงไม่เยอะนะฮะถือว่ายังลงไม่เยอะตัวนี้50บิลเลียนแต่ต้องดูร้านอื่นน่ะว่าราคาเท่าไหร่อ๋อราคาประมูลอยู่ที่26บิลเลียนฮะคลิปนี้อาจจะยังซื้อไม่ได้แต่ว่าคลิปหน้าน่าจะหาซื้อได้อยู่รออีกสักนิดนึงผมว่าอาจจะมีลุ้นเหลือ3ทิลเลียนอาจจะมีลุ้นโอ้เบคอนเหมาร้านมาดูห้องนี้หน่อยห้องนี้มีไหมร่าง EVO 230บิลเลียนเลยเหรอตัวนี้ถ้าผมซื้อแพ็คที่เป็นเจมเนี่ยแล้วได้ตัวใหญ่ตัวนี้ด้วยคือถือว่าคุ้มนะแต่ปัญหาคือมันกี่เปอร์เซ็นต์ปัญหาคือมันแค่ 1% ฮะอ๋อแต่ว่าได้สกิลวันนี้ด้วย Backmaster เป็นตัวใหญ่ที่มีสกิลดีซื้อ1แพ็คคือ 4,500 โลบัคได้50บิลเลียนถ้าผมซื้อแพ็คนี้คือเมื่อกี้ตีไปว่าใบละ10บิลเลียนนะฮะแพ็คหนึ่งก็ได้100บิลเลียนตัว EVO ไม่มีเลยดีที่ผมซื้อเก็บไว้นะหาซื้อไม่ได้เลยอันเนี้ยไม่เห็นเลยฮะเนี่ยเจ้าอีเวนต์เอกนะฮะไม่มีใครขายเลยราคาเท่าไหร่ตอนนี้อีเวนต์เอก 4.9 บิลเลียนเมื่อวาน6กว่าไม่เห็นมีใครขายเลยอันนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหราคาอีโวชายนี่ฮะราคา745บิลเลียนอ๋อเรนโบว์ชายนี่โอ้โหน่าลองอันนี้น่าลองมากแต่มันแพงจังเป็นชายนี่เป็นเรนโบว์และเป็นร่างอีโวในตัวเดียวกันครับโอ้ถ้าเกิดสกิลรอยัลตี้ด้วยนะนี่คือเพอร์เฟกต์เลยตัวนี้โอ้โหน่าลองมากๆน่าลองมากๆแต่แพงไปนิดนึงอ่ะสัก400ได้ไหม80บิลเลียนฮะก็ยังโอเคนะราคาอยู่ใกล้ๆกับวันแรกประมาณนี้แหละ70-80บิลเลียนมีสกิลดีๆไหมรอยัลตี้ไม่มีอ่ะหาได้ร้านหนึ่งเจออยู่ร้านหนึ่งฮะแต่คนก็ไม่ซื้อนะมีอยู่หลายตัวเลยเนี่ยคนอาจจะขี้เกียจฟาร์มแล้วมั้งอันนี้100บิลเลียนนี่150บิลเลียนฮะอันนี้ไม่มีนี่ไม่มีรออีกสัก 2-3 วันช่วงประมาณวันพุธพฤหัสผมว่าราคานิ่งกว่านี้อ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนเก็บจินไปเรื่อยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ